สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีทำคองแคลงอัญชันกะทิสดมะพร้าวอ่อนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำขายสร้างอาชีพได้เช่นกันค่ะเคล็ดลับวิธีทำให้แป้งนุ่มหนึบไม่อืดเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนที่เป็นแป้งสีขาวกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งมันแล้วก็น้ำเปล่าขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงเพื่อให้น้ำเดือดขึ้นมาเร็วค่ะพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วเราก็จะนำไปเทใส่แป้งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้ทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะจากนั้นก็เทน้ำร้อนจัดลงไปเสร็จแล้วก็เกี่ยแป้งประกบน้ำร้อนไว้ค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะนำแป้งมานวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการทำแป้งตัวคองแคลงอย่างละเอียดเราก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ค่ะจากนั้นก็ให้เรานวดต่อไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดแป้งเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนการพักแป้งก็ให้เรานำผ้าขาวบางชุบน้ำบีบให้หมาดมาคลุมไว้ด้วยเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งแห้งค่ะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นแป้งสีดอกอัญชันกันค่ะวันนี้เราก็จะทำเป็น3สีนะก็จะมีสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มแล้วก็สีม่วงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วให้เราใส่ดอกอัญชันที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วลงไปต้มค่ะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะน้ำดอกอัญชันจะได้ออกมาสีเข้มในช่วงที่รอให้น้ำดอกอัญชันเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งก่อนค่ะให้เรานำมาทำเป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมน้ำค่ะพอต้มมาได้สักพักน้ำดอกอัญชันก็เริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะสีก็เข้มสวยเลยเราก็จะนำไปผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เรานำกระชอนตาถี่ค่ะมาไว้สำหรับกรองจากนั้นก็ให้เทน้ำดอกอัญชันใส่ผ่านลงไปค่ะเพื่อเป็นการกรองดอกอัญชันนะพอใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราเกี่ยแป้งประกบน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำเปล่าที่ร้อนจัดมาผสมกับแป้งกันต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใส่น้ำเปล่าที่ร้อนจัดลงไปเพื่อทำให้สีของดอกอัญชันมีความเจือจางค่ะเราก็จะได้ตัวแป้งสีฟ้าอ่อนกันไม่ใช้เลยส่วนอัตราส่วนของการผสมแป้งก็ไม่ตายตัวค่ะถ้าแป้งมีลักษณะที่แฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งมันลงไปได้ค่ะหรือถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำได้ค่ะแต่ต้องทยอยเติมนะจะได้ควบคุมความข้นเหลวของแป้งได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเทแป้งมันไว้ด้วยเพราะแป้งมีลักษณะที่แฉะค่ะจากนั้นเราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งยังแฉะอยู่ก็ให้เราใส่แป้งมันได้เลยค่ะพอนวดแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะสีต่อไปเราก็จะทำเป็นสีฟ้าเข้มค่ะโดยการนำน้ำดอกอัญชันมาเทผ่านกระชอนตาถี่เหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นการกรองดอกอัญชันจากนั้นก็ให้เราเกี่ยแป้งค่ะประกบน้ำร้อนไว้ก่อนเพราะตอนนี้น้ำยังร้อนจัดเรายังนวดไม่ได้ค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะนำลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดจนแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปเริ่มทำสีใหม่กันเลยค่ะสีต่อไปเราก็จะทำเป็นสีม่วงค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราเตรียมถ้วยมาจากนั้นก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะน้ำมะนาวจะช่วยเปลี่ยนสีดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเทน้ำดอกอัญชันผ่านกระชอนตาถี่เหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นการกรองดอกอัญชันพอเราได้น้ำสีม่วงเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเทผสมกับแป้งกันเลยค่ะจากนั้นก็ให้เขี่ยแป้งประกบตัวน้ำร้อนไว้ก่อนค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นเราก็จะนำแป้งลงไปนวดบนแผ่นซิลิโคนกันเลยค่ะจากนั้นก็ให้เรานวดไปจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะพอนวดแป้งเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยค่ะ
พอนวดแป้งเสร็จเราก็จะได้แป้งทั้งหมด4สีค่ะก็จะมีสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนสีม่วงแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปเริ่มขึ้นรูปตัวของแข็งกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมพิมพ์ของแข็งจากนั้นก็โรยแป้งมันลงไปบางๆค่ะแล้วก็ใส่ตัวแป้งลงไปกดสามารถดูตามได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราหยิบแป้งขึ้นมาชิ้นเล็กใหญ่ก็เอาตามความชอบเลยค่ะจากนั้นก็ให้คึงแป้งเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็นำมากดบนพิมพ์ของแข็งได้เลยค่ะพอปั้นตัวของแข็งเสร็จเราก็จะนำตัวของแข็งไปต้มกันเลยค่ะส่วนลักษณะของชิ้นก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะแนะนำให้ทำเป็นชิ้นเล็กค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟแรงได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะในช่วงที่รอให้น้ำเดือดได้ที่เราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าไว้แช่ตัวของแข็งกันค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเพราะต้องการให้ตัวของแข็งมีความนุ่มเหนิบค่ะพอต้มมาจนน้ำเดือดแบบนี้แล้วเราก็จะนำตัวของแข็งลงไปต้มกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการนำแป้งลงไปต้มจะต้องให้น้ำเดือดจัดแบบนี้ค่ะถ้าน้ำไม่เดือดจัดอย่าใส่ตัวแป้งลงไปค่ะเพราะจะทำให้ตัวแป้งเละส่วนการใส่แป้งของแข็งลงไปต้มควรที่จะทยอยใส่ลงไปค่ะเพราะถ้าใส่ลงไปทีเดียวอาจทำให้ตัวแป้งติดกันเป็นก้อนพอใส่ตัวแป้งของแข็งลงไปต้มก็อย่าเพิ่งคนเลยค่ะรอให้แป้งเซตตัวก่อนพอแป้งเซตตัวดีแล้วเราก็จะมาคนค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดกระทะพอคนเสร็จก็ให้เราต้มต่อไปจนกว่าตัวแป้งจะลอยขึ้นมาค่ะพอแป้งลอยตัวขึ้นมาหมดแล้วก็ให้เราคนอีกรอบเพื่อเป็นการกลับด้านแป้งค่ะแป้งจะได้สุกเสมอกันดีเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่อไป3นาทีค่ะเพื่อให้ตัวแป้งสุกดีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในพอต้มมาครบ3นาทีเราก็จะกลับด้านแป้งอีกรอบค่ะเพื่อให้แป้งสุกเสมอกันคนเสร็จก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ตักตัวของแข็งขึ้นไปพักไว้ในน้ำเปล่ากันเลยวิธีเช็คง่ายๆว่าตัวของแข็งสุกหรือยังค่ะก็ให้เรายกขึ้นมาแบบนี้พอแป้งของแข็งของเราสุกดีแล้วจะมีลักษณะค่อยๆใสเงาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำตัวของแข็งลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่ากันเลยเสร็จแล้วก็ให้เราแช่ตัวของแข็งไว้ในน้ำ30นาทีค่ะทำแบบนี้จะช่วยทำให้ตัวของแข็งไม่อืดเวลาเรานำไปทำขนมหวานค่ะอันนี้คือเคล็ดลับวิธีทำให้ตัวแป้งไม่อืดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนที่เป็นน้ำกะทิกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้อัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูตรงคำว่าเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นก็ให้ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะเพื่อไม่ให้น้ำกะทิของเราแตกมันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะในคลิปเราใช้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเราค่ะในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะใช้เป็นน้ำเปล่าแทนก็ได้นะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยการที่เราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยจะช่วยทำให้น้ำกะทิของเรามีความกลมกล่อมค่ะไม่หวานไปทางเดียวเสร็จแล้วก็ให้เราคนเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักตัวของแข็งครบ30นาทีแล้วค่ะลักษณะก็จะมีความใสเงาแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะนำตัวของแข็งขึ้นพักให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะกลับมาทำในส่วนที่เป็นน้ำกะทิกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้กะทิก็เดือดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวในขั้นตอนนี้ความหวานสามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยจากนั้นก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะส่วนในคลิปเราใช้เป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเราค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีค่ะ
พอคนมาได้สักพักน้ำตาลก็ละลายดีแล้วค่ะน้ำกะทิก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะใส่ตัวของแข็งลงไปเลยค่ะพอใส่ตัวของแข็งลงไปหมดแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดขึ้นมาพอน้ำกะทิเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วก็ให้เราปิดไฟค่ะจากนั้นก็ให้คนอีกรอบเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีพอปิดไฟเสร็จก็ให้ยกออกจากเตาค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นตัวก่อนจากนั้นค่อยนำมาเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะของแข็งก็เย็นดีแล้วเราก็จะมาชิมกันเลยค่ะอร่อยลงตัวมากค่ะมีความหอมของกลิ่นกะทิสดมะพร้าวอ่อนและที่สำคัญแป้งมีความนุ่มหนึบอร่อยลงตัวมากๆค่ะเวลาเคี้ยวก็จะโดนงาขาวคั่วมีความหอมของงาด้วยนะคะสูตรนี้จะทำกินหรือทำขายก็ได้เช่นกันค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ